สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านพบกับ Hello Holland แดนกังหันอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากจะพาทุกท่านไปซื้อเครื่องดื่มที่ประเทศเยอรมนีค่ะตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงชายแดนแล้วนะคะนี่ค่ะคือเขตชายแดนของประเทศฮอลแลนด์และเยอรมนีการเดินทางจะอยู่ที่15กิโลเมตรนะคะซึ่งใกล้มากๆค่ะเราโชคดีมากๆที่เราอยู่ติดชายแดนค่ะเมืองที่เราจะไปชื่อว่าคอชเนี่ยค่ะร้านนี้ก็คือร้านเครื่องดื่มของเมืองคอชที่เราจะไปซื้อเบียร์แล้วก็เอาพวกขวดโคลาพวกเป๊ปซี่มาคืนนะคะถึงแล้วค่ะพวกขวดเปล่าที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าหมดแล้วนะคะที่เราซื้อจากร้านนี้เราก็สามารถนำมาแลกเงินคืนได้นะคะเราจะเอาเป็นเงินหรือเราจะแลกเพื่อการซื้อในครั้งต่อไปก็ได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วขวดพลาสติกสามารถแลกคืนได้ค่ะอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องดื่มนะคะเป็นสารพัดชนิดเลยนะคะเป๊ปซี่โคลาแฟนต้าเซเว่นอัพคล้ายๆบ้านเรานะคะอันนี้ก็คือแมสที่เราจะต้องใส่มาที่ประเทศเยอรมนีนะคะต้องใส่ค่ะเขาบังคับเลยถ้าเราไม่ใส่ชนิดที่ทางการเขารับรองแล้วเนี่ยจะเสียค่าปรับ500ยูโรนะคะเพราะฉะนั้นกฎก็คือกฎเข้มงวดมากค่ะอันนี้น้ำแอปเปิ้ลนะคะเมื่อสักครู่แล้วพวกนี้ก็เป็นเครื่องดื่มหลากหลายชนิดวันนี้พระเอกของเรามาซื้อเบียร์ค่ะเบียร์ยักษ์เบียร์ยักษ์ของประเทศเยอรมนีนะคะเขาบอกว่าเบียร์ของประเทศเยอรมนีเนี่ยจะมีหลากหลายชนิดมากกว่าที่ประเทศฮอลแลนด์นะคะคือรสชาติจะอร่อยกว่าอันนี้เป็นน้ำผลไม้นะคะหลากสีสันสวยน่าดื่มมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะคะทางนี้ด้านนี้นะคะก็คือพวกวิสกี้นะคะจากชั้นบนลงล่างเนี่ยเป็นวิสกี้หลากหลายชนิดนะคะตื่นตาตื่นใจค่ะแต่ว่าแฝงไว้ด้วยการทำลายสุขภาพของตัวเองก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมชอบดื่มกันน่าจะเป็นเพราะว่าคนเราคนละสายนะคะคนหนึ่งก็สายเบียร์คนหนึ่งก็ส่วนเราก็สายปลาแดกก็ซื้อเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะคะเบียร์ก็เรียบร้อยเครื่องดื่มขวดเปล่านำไปแลกเงินเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจ่ายตังค์นะคะนี่ค่ะเราก็เข็นมาแล้วพนักงานก็จะทำการสแกนนะคะบาร์โค้ดของแต่ละขวดแล้วก็คิดเงินส่วนบิลที่เราได้มาจากขวดเปล่านะคะก็นำมาแลกที่เนี่ยค่ะที่น้องผู้ชายคนนี้นะคะที่คิดเงินนะคะถ้าเราไม่แลกเป็นการซื้อของคราวต่อไปก็สามารถแลกเป็นเงินคืนได้นะคะเมื่อซื้อเบียร์ยักษ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวนะคะขนของเข้ารถค่ะนี่ค่ะแผนกจัดเก็บของเราก็เ
ก็บของขึ้นรถเดินทางต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ